يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما ตาลาวบรอกาตุขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุร,รมดอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 9 1 2 5เมกะเฮิร์ซและก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง radio trang p r d g o t h นะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการวิทยุรมดอนวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่สำนักง,งานคณะกรรมก,การอิทรรศมาจังหวัดตรงังได้รับความอ,อนุเคราะห์ยิ่งจากสวทตรตรังโดยท่านผู้อำนวยการสุภาดวงน้อยนะครับที่ท่านได้กรุณาในตรงนี้นะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยพบปะกับท่านผู้ฟังกันในเดอรมดอน ประจำปีฮิเรัสการาตหนึัรามสี่ร้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองนะครับจากปกติรายการในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นรายการตะวันบ้านทุ่งนะโดยคุณทัดดาวเป็นผู้ดำเนินรายการดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนรายการตะวันบ้านทุ่งเปิดมาก็อาจจะอ่า รู้สึกแปลกๆไปนะครับก็เรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังว่านะช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลารายการวิทยุอมดอนก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆนะอินชาลอที่จะได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังในเดือนการถืบสิริของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสมมุติว่าเราจะได้เห็นตามช่องทางสื่อต่างๆในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่า มีการให้ความสําคัญนะกับการทอศิลดของพี่น้องมุสลิมในเดือนอมบอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามแต่ว่าการอยู่ในหน่วยงานองคอ์กรภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะครับหรือองค์กรใดๆนะครับได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสิ่งที่เป็นความดีงามอย่างยิ่งนะครับพี่น้อง เหตุก็เพราะว่านะพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะทุกท่านนะมีความเข้าใจว่าการที่มาช่วยส่งเสริมให้กระทําในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เมื่อพู้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนบัญญัติที่ถูกต้องนะเป็นคนดีนะอยู่ในสังคมอย่างมีความสงบสุขสันติสุขสันติภาพเหล่านี้นะ,นะครับ เมือ่อไปอยู่ในนาะที่ใดก็แล้วแต่เมื่อสมาชิกของสังคมที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยก็ไดนะ้รับสิ่งที่ดีงามไปด้วยนั่นเองอันะนี้ก็เป็นเหตุผลที่นะหลายหน่วยงานออกมาส่งเสริมกันในเรื่องของการทําความดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะ่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าในสังคมของเราในส่วนหนึ่งนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมพระหัวัฒนธรรม นะก็คือหลายๆวัฒนธรรมที่เข้ามารวมเข้าด้วยกันนะมันก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นสเสน่ห์เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะที่จะมาเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะเข้าใจนะซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็เรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับว่าสําหรับรูปแบบรายการวิชีอรมดอนเนี่ยนะฮนะก็จะเป็นการมาพบปะพูดคุย นะสร้างบรรยากาศเป็นกําลังใจส่งเสริมกันนะฮะให้มีความเข้มแข็งในช่วงการถือสิลธดในเดือ,าาดอนลมมดนะครับนั่นก็คือเป้าหมายหลักนะครทีนี้ก็จะมีนะชาร์ลสในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมนะีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะกับองค์กรผู้ที่เป็นหัวหน้าง,งานผู้ที่เป็นท่านที่เป็นผู้บริหาร นะครับเป็นนักวิชาการนะก็จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะล,ลองก็จะได้มีโอกาสได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะมานะมาขยายมาบอกในสิ่งที่เป็นความดีนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเราทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้นําไปนะ ปฏิบัติน,ะนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีความเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับคือโดยทั่วๆไปโดยปกติเนี่ยเราก็มีความเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าในการถือสิทดิ์เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรมันมันมีบทบัญญ,ญัติอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเลยนะฮะนอกเหนือจากความเข้าใจที่มีที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับหรือได้มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่เป็น อะไรล่ะสิ่งที่จะเป็นสิ่งหนุนเสริมสิ่งที่เป็นสิ่งส่งเสริมให้เรามีความเข้มแข็งได้กระทําความดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีพลังนะครับในการทําความดีเหล่านั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะแน่นอนนะหลายท่านก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่านอกเหนือจากการปฏิบัติศาสนก,กิจที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึง และละคุมตะตะปูนดังที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ในในสุรบกกรเนี่ยนะครับว่าการถือเส้นอดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับความดีก็จะเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการาตักวาหรือความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าในอีกในหลายๆในย่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเฮกมะนะโรซียนะครับแฝงอยู่ในการถือเส้นอดนั้นก็คือในเรื่องของความอดทน ความอดทนเนี่ยนะอดกลั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งรายการวิทยุอมดอนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเชิญชวนค่อยๆทยอยนะบทที่ท่านศาสดาสลลองหละสลัมได้กล่าวไว้นะฮะในเรื่องของการถือเส้นหนดอ่าเยอะแยะมากมายที่ที่เน้นย้ำนะที่เป็นการบอกกล่าวให้เห็นถึงความอดทนเพราะว่าความอดทน การเอาชนะใจตนเองเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่ให้สามารถเอาใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่สามารถชนะใจตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะไปหักนะให้คนอื่นเนี่ยล้มลงนะฮะหรือทําให้คนอื่นเนี่ย ต้องพ่ายแพ้ไปเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่เรารู้รู้สึกว่าหรือกําลังประกาศตนว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าเป็นผู้ที่มีชัยชนะเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกัน,นในด้านฮักในด้านศัจธรรมเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ยก็ได้นะครับดังนั้นการฝึกอดทนการเอาชนะใจตนเองเนี่ยจึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือ สิ่งที่แฝงอยู่ในการถือสิทธิ์โดดของของพี่น้องนะเรานั่นเองนะครับอาพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยเนื้อหาสาระทางวิชาการนะในกันต่อไปเนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันรมดย กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการวิทยุร,รมดอนนะครับก็ยังอยู่กับผมสุอิสุบเด่นนะรับหน้าที่มานั่งนะพูดคุยมาร่วมสร้างบรรยากาศในการถือสินอดในช่วงนะเดือนอมดอนกันอย่างนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะเนื่องจากว่าในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนะฮะก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงต้นของรายการ รอมฎอนนะครับก็หมายความว่าอยู่ในช่วงต้นๆของเดือนนั่นเองดังนั้นนะครับในรายการวิชุรอมฎอนเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะได้มาพูดคุยนะฮะในสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสิ่งที่เป็นหลักสิ่งที่เป็นผู้ที่จําเป็นจะต้องถือสิทธอดนั้นนะฮะมีใครกันบ้างซึ่งอัธรรมจะดีละนะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไดนะ้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ นที่ได้เรียนค้างเอาไว้นั่นก็คือข้อห้ามนะในเรื่องของการถือสินอดนะครับเช่นนะแน่นอนทีเดียวห้ามเรื่องการกินการดื่มนะครับห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับห้ามทําให้อาเจียนนะหรือว่านะเสียสติเป็นลมเสียจริตนะหรือประสะากความรู้สึกผิดชอบไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ข้อห้ามเหล่านี้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เหล่านี้นะก็คือเป็นข้อห้ามเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นเช่นในเรื่องของการกินการดื่มใช่ไหมครับก็ห้ามเฉพาะในเรื่องของโทษห้ามเฉพาะในเวลากลางวันหรือข้อห้ามอย่างอื่นนะครับซึ่งก็ห้ามที่เป็นสิทธินะครับเช่นการมีเพศสัมพันธ์ในต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการห้ามในช่วงเวลากลางวันนะครับแต่ก็ ไม่ได้ห้ามในเวลากลางคืนแต่ว่าการทําสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นการพูดให้ร้ายนะเสียดสีคนอื่นเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยในเวลาใดๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาทาลายนะครับการถือเสียดของเราเนี่ยให้มัน,น ลดความสําคัญน้อยลงหรือว่าได้รับความดีน้อยลงเนี่ยซึ่งชาล็อกก็จะได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยกันในในวันต่อๆไปนะครับแต่ที่เรียนว่าข้อห้ามนะฮะต่างๆที่ผมได้นําเรียนก่อนหน้านี้นะเป็นการห้ามเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือมันเป็นสิทธินะฮะของของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยเช่นการกินการดื่มการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับการามีเพศสัมพันธ์เหล่านี้นะ นะห้ามเฉพาะในช่วงการถือสินอดในเวลากลางวันแต่ก็ไม่ได้ห้ามในช่วงเวลากลางคืนแต่ไม่ได้ไหมายรวมถึงว่าการทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามเฉพาะในช่วงเวลากลางวันแต่ว่าในเวลากลางคืนนั้นไม่ห้ามอันนั้นไม่ใช่นะพี่น้องท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับอน,นี้เสื่อตรงนั้นเนี่ยนะเวลาใดมันก็จะเป็นสิ่งที่ห้ามอยู่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็ข้อปฏิบัตินะฮะข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นสุนัตส่วนที่เป็นการส่งเสริมนะครับให้การถือเส้นอดของเราเนี่ยได้มีเ้าเรียกผลลัพธ์นะมีความดีมากยิ่งขึ้นนะนั่นก็คือการรับประทานอาหารดึกหรือว่าซาฮอร์นะครับก็คืออาหารที่เรารับประทานหลังเที่ยงคืน นะฮะแล้วก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มถือสิญอดนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีมีบางมีบางคนนะผมเคยได้ยินเคยได้ฟังมาด้วยกับตัวเองว่าการที่เราถือสิญอดโดยไม่รับประทานอาหารนั้นจะได้รับความดีเพิ่มนะซึ่งจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดอย่างอย่างชัดเจนอย่างมหาศาลที่สุดนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับอย่างไร ก็สมสมติว่าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะถือสิ้นอดใช่ไหมครับนะแล้วในค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่กําหนดให้มีการรับประทานอาหารหรือทานอาหารเด็กเข้าสูเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รับประทานนะโดยเรามีความเข้าใจว่าการที่เราไม่รับประทานนั้นน่ะมันก็จะทําให้เราได้รับความดีเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ถูกนะครับอันนี้ผิดชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ ในหลักวิชาการนะฮในเรื่องของตรงนี้เนี่ยอุลมะรู้นักวิชาการในศาสนาเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนะครับว่าอาจจะมีความเห็นต่างกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ใชนะฮะได้รับผลดีเพิ่มมากขึ้นจริงๆสําหรับคนที่ไม่ได้ทานข้าวสาหุหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่นะครับซึ่งไม่ได้มีความเห็นต่างตรงนั้นเลยทุกคนเนี่ย นักวิชาการทั้งหมดเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าการที่เรารับประทานข้าวสาหุดนั้นก็คือจะเป็นความดีที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับจะให้เราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะการรับประทานข้าวสาหุดเนี่ยนะครับก็คือการรับประทานอาหารหลังเที่ยงคืนไปแล้วแล้วก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มถือสิ้นอดคําว่าใกล้เวลาที่จะเริ่มถือสิ้นอดนะครับก็คือใกล้เวลาที่จะ มีแสงอรุณขึ้นนะก็เรียนกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดวงตะวันขึ้นกับแสงอรุณขึ้นเนี่ยคนละอย่างกันนะฮะแสงอรุณขึ้นนี่ก็คือแสงที่จะมาก่อนการที่เราจะได้เห็นดวงตะวันนะขึ้น,นรับจากขอบฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีแสงขึ้นมาก่อนแสงที่อย่างบ้านเราก็คือแสงที่มาทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีแสงอรุณก็เรียกแสงอรุณนั่นแหละแสงนั้น เื่อเสียงนั้นขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่เราจะเริ่มถือเส้นอดนะครับก็คือจะต้องรักษาศนะีลปฏิบัติโน่นนี่นั่นทีนี้การรับประทานอาหารหรือว่าข้าวสาหูสเนี่ยก็คือการทานก่อนหน้านั้นนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้น,น,นทีนี้ก็มันก็จะมีระยะห่างอยู่ไม่ได้ไหมายความว่าเราทานข้าวสาหูสทานไปทานไปจนกระทั่งว่า,าจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นนะฮะ อาหารของเรานี่ยังคาปากอยู่เลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นไม่ใช่เคยมีนะฮะเคยมีผู้ถามว่าระหว่างที่เราจะต้องหยุดทานอาหารกับการที่จะมีแสงอรุณขึ้นเนี่ยระยะเวลานี่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็ได้รับคำตอบนะฮะว่า,ามีช่วงระยะเวลานะครับ ในสมัยของท่านศาสดาเนี่ยครับก็คือมีช่วงระยะเวลาการ,ารอ่านกาารอ่นพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยได้ประมาณ50องค์การนะครับห้องค์การก็50องค์การเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคืออ่านธรรมดานะครับไม่ได้อ่านเร็วแล้วก็ไม่ได้อ่านแบบยืดลากเสียงนะ,ะแบบเล่นท่วงทํานองอะไรนั้นไม่ใช่นะก็คืออ่านธรรมดาเนี่ยเช่นบิสมิลลาฮิราะห์มิร์ราะห์ ัมดุลิลาฮิรบินัอาลดมีนอะไรอย่างนี้สมมุตินะครับอันนก็จะคืออ่านแบบเสียงธรรมดายาวธรรมดาเลครับก็ช่วงระยะตรงตรง,ตรงนั้นอนะ่ะเวลาดังกล่าวนั้นก็คือมีความห่างกันนะระหว่างที่เราจะต้องหยุดรับประทานอาหารกับช่วงที่ไปถึงเวลา,าเสียงรุนขึ้นเนี่ยก็คือว่าอ่านพระมหาคัมภีรอันกุรานเนี่ยได้ประมาณ50อายะ ซึ่งห้าสิบอายาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะฮะอย่างสุรฟาติฮะเนี่ยอ่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะห์ิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินาลามีนนะครับซึ่งในสุรฟาติฮะเนี่ยเราอ่านมีเจ็ดองค์การนะพี่น้องอ่านสุรฟาติฮะเนี่ยก็อ่านจริงๆแล้วก็สักประมาณประมาณนะฮะประมาณสักครึ่งนาทีนะครับประมาณสามสิบวินาทีนะในสุรฟาติฮะเนี่ยท่านผู้ฟังก็ลอง เทียบดูกันเอาเองนะครับว่าถ้า50องค์การเนี่ยนะครับถ้า50องค์การเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหรก่ก็ถือว่าใช้เวลาน้อยอยู่นั่นแหละนะครับในช่วงเวลาที่เราจะต้องหยุดรับประทานอาหารจนไปจนกระทั่งถึงนะเริ่มเข้าเวลาละหมาดซุปนั่นเองนะฮะทีนี้ในสุนัตข้อปฏิบัติในข้อต่อไปเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยรีบละสินอดนะ รัฐประจันอาหารทันทีที่ถึงเวลากําหนดก็หมายความว่าเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกหรือว่าตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยนะครับคือเรามั่นใจว่านะตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็าให้รีบนนละเินอดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสุนัตอย่างวันนี้เนี่ยนะครับในวันที่12มีนาคมวันนี้นะครับก็จะละเินอดกันที่เวลา10 ดนกานาทีก็หมายความว่าเมื่อได้เวลา18-35นาิกาสนาทีสัญญาณต่างๆเนี่ยก็จะมา,าเช่นเสียงอาจารใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในชุมชนนะฮะหรือว่าได้ยินเสียงอาสาอยังในรายการวิชุรมาดอนเนี่ยนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่เนี่ยเมื่อถึงเวลาลาศสีนโดดเนี่ยทางสถานีเนี่ยก็จะปล่อยเสียงอาสารออกไปนะคเป็นเชิงสัญญาณ นะครับเป็นเชิงนะฮะให้รู้ว่าเวลาในการละสินอดถึงมาแล้วนะครับก็เราต้องไม่ลืมว่าเวลาในการละสินอดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเวลาเดียวกับการเข้าเวลาละหมัดมะริบดังนั้นการอาซานการอาซานนะฮะในช่วงที่เข้าเวลาละหมัดมะริบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่นะบอก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 สอง สองเรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกนั่นก็คือการเข้าเวลาละหมาดมักริบนั่นก็คือการาเวลาการเข้าเวลาละสินอดด,นะด้วยเช่นเดียวกันคือเข้าเวลาละหมาดมักริบเป็นเวลาเดียวกับการที่เข้าเวลาละสินอด,ดนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันนั้นก็เป็นนสุนัที่ให้เรานะั้นนะรีบปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วนะครับเรากา็มัวแต่ไปทำน่นนี่นั่นนะครับ จนกระทั่งว่าเนะวลาเนี่ยล่าช้าไปนะครับคือการที่เราทําแบบนั้นเนี่ยหนึ่งแล้วก็เป็นการประจานต้นอ่ะเป็นการไม่ให้ความสําคัญต่อนะสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนานะครับกับว่าบทบทบัญญัติในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นสุนัตนะครับเป็นการไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นสุนัตนะนะเพราะสุนัตเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าในฮกกมนะฮะ ว่าการรีบละสินอดเมื่อเข้าเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสุนัตอย่างนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะนะก็จะมีดูอานะในการาละสินอดซึ่งดูอาเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายบทด้วยกันนะก็จะมีความนะมีความต่างกันออกไปแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบทดูอาที่กล่าวว่า ออัลลฮุม Allahumma laka thumtu wabika wa a m อ n t u waala aslamtu waala rizqika aftartu ya w a s i ร n mafiro bi rahmati า y a a r a m a l ฮีมีนดูเหมือนว่าบทนี้เนี่ยจะเป็นบทที่นะมีผู้ใช้นะครับมากอยู่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ที่ผมนำมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังในรายการเนี่ยก็คือจะเป็นการบอกให้รู้ว่า มาทบทวนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทุบทวนซะมากกว่านะครับว่าในการละศิลอดของเราเนี่ยเราก็จะมีการอ่านบทดวอาหรือว่าบทขอบพอรต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับประการต่อไปนะสิ่งที่เป็นสุนัตก็คืองดเว้นจากการใช้คําพูดที่ชั่วร้ายนะครับเช่นการเนินทาการพูดเท็จการยุแยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นไอน,นี้ต้องงดเว้นจากคําพูดนะครับ เรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหนักๆไปเนี่ยมันอาจจะทําให้การถือสิทธิอดของเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะหักห้ามยับยั้งนะครับจากการพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ไปเสียดสีให้ร้ายนะต่อผู้อื่นหรือว่าทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขาได้รับความนะเสียหายนะครับเสื่อมเสียอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ ต้องเลยนะครับต้องงดนะฮะต้องงดอะไรบางทีเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในฮะดิษของท่านศาสดาสุตลต่านอุลย์สลัมเนี่ยนะครับนะมีหลายฮะดิษผมขออนุญาตนํามาในส่วนของที่จะเป็นมัฟโฮมหรือว่าเป็นความเข้าใจนะเช่นท่านศาสดาสุตลต่านอุลย์สลัมเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าการสือสิทธ์อดเนี่ยนะการสือสิทธิ์อดของคนคนหนึ่งในบางทีเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยอิลันยูอาวันอัลตชนะครับก็คือยกเว้นในเรื่องของการ หิวกระหายนะฮะนะคะหายนะหิวแล้วก็กระหายกระหายน้ำนะนะหิวอย่างเดียวซึ่งไม่ได้อะไรเลยคําว่าไม่ได้อะไรเลยในที่นี้เนี่ยก็คือการที่เขาถือเสินอโดดแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษานะครับสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะพี่น้องท่านผู้ฟังครับประการต่อไปสิ่งที่เป็นสุนัตขนะที่จะได้นํามาพูดคุยกันนั้นก็คือการละหมาด ตารุวีห์นะฮะทุกๆคืนนะการละหมาตตารุวีห์เนี่ยนะหลังละหมาดอิชานะครับหลังละหมาดอิชาก็มีคนถามว่าหลังการละหมาตตารุ่ยเนี่ยนะครับละหมาดตอนไหนก็คือเป็นละหมาดสุนัตที่เราจะต้องมีการละหมาดอิชาก่อนนะครับเมื่อเมื่อเข้าเวลาละหมาดอิชาเนี่ยเราเราก็ต้องละหมาดอิชาก่อนนะฮะอยู่ๆเนี่ยเมื่อเข้าเวลาละหมาดอิชาแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ละหมาดอิชาเนี่ย เราไปอยู่เอโทษเ,เราไปาทำละหมาดตารเว้เลยเนี่ยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจะต้องละหมาดเอิชาก่อนนะครับก็แล้วแต่ครับละหมาดนาตารเว้เนี่ยก็บางที่เนี้ยก็อาจจะไม่เหมือนมีไม่เหมือนกันนะคำว่าไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมีข้อสงสัยว่าคำว่าคำว่าไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นประเด็นในเรื่องของ นแนวไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคำว่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือนะบางที่เนี่ยก็จะนะละมาศีระกอะอาจก็คือละหมาดตระเวนเนี่ยครั้งละสองระกะอาจใช่ไหมครับแล้วก็เสร,นะร็จแล้วก็ให้สลามนะฮะแล้วก็สีระกะอัตเนี่ยก็จะมีการขอดุอาครั้งหนึ่งนะครับแต่บางที่เนี่ยก็จะมีการกล่าวสาวาดบทโน้นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็มีความ นะมีความสดคล้องนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตารววหรือว่าตารวิฮะเนี่ยก็คือจะมีความหมายคําว่าตารวิฮะเนี่ยก็คือการหยุดพักนั่นเองนะครับทีนี้คําว่าหยุดพักเนี่ยก็หมายความว่านะหยุดพักในนะช่วงของหลังจากที่เราได้ทําละหมาดไปสี่ละก้าเนี่ยครับนะก็จะมีหยุดพักนะคําว่าหยุดพักเนี่ย ก็จะมีการกล่าวนะอะไรต่อมีอะไรอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังอันนี้ก,ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าตารวิฆาเนี่ยก็คือการหยุดพักนะทีนี้จะถามว่าเราไม่ได้หยุดพักเลยเนี่ยนะครับนะเราละหมาดต,ต่อเนื่องกันไปเนี่ยถามละหมาดของเราใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะพี่น้องท่านผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าสมมติเราได้หยุดพักแล้วก็อาจจะไปอ่านกุรานนะแล้วก็เดี๋ยวก,กลับมาละหมาดใหม่ก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ถูกต้องดีไหมนะก,ก็ต้องเรียนว่าเป,เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะละหมาดต,ต่อเนื่องกันไปเลยไม่ได้มีบทสละวัดไม่ได้มีดุอาถามว่าการละหมาดใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นี่ต้องเรียนว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะมันเป็นละหมาดซูนัาที่รูปแบบมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรา,เามีการละหมาดจารวะนะฮะก็คือละหมาด แล้วก็หยุดพักไปนะครับไปทํากิจกรรมอ่านกุอานโน่นนี่นั่นนะแล้วก็กลับมาระหมัดใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราสามารถทําได้อย่างนั้นนะครับประการต่อไปก็คือประกอบกรรมดีให้มากๆเช่นการละหมาสุนัตอ่านอันกรรอุอานการบริจาคทานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อดีงามหลายคนเนี่ยนะก็จะเป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าในช่วงเดือนรอมฎดอนนี่ก็มีความตั้งใจนะครับที่จะอ่านะ อันกุรอานเนี่ยทบทวนพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สักหนึ่งรอบนะฮะให้ได้สักสักหนึ่งจบนะครับจาก30ยุษเนี่ยบางคนก็ตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องอ่านหรือศึกษาหรือว่าทบทวนพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยให้ได้หนึ่งยุษนะครับยุษ์นี่ก็ตกอยู่สักประมาณนะสิบกว่าหน้าประมาณนั้นนะสิบกว่าหน้านะก็ถือว่าทำได้แล้วนะถ้าถ้าสมมติเราทําได้นะครับแล้วก็ ละหมาดสุนัขต่างๆ,ๆใช่ไหมครับนะแล้วก็การบริจาคทานนะั้นก็เป็นเรื่องที่ดีงามด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการบริจาคทานนะครับในเดือนรอมฎดอนเนี่ยคือการบริจาคทานทานนี้โดยปกติเนี่ยเราก็จะได้รับความดีนะเป็นสิ่งตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาบริจาคทานในเดอนรอมฎดอนเนี่ยมันก็จะยิ่งนะได้รับความดีนะเพิ่มมากขึ้นนะในหลายๆ ส่วนนะด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในเดือนอมมรนดนี่เป็นเดือนที่เรา,าได้รับการทดสอบง่ายๆก็คือเราว่าจะเปลี่ยนผ่านเาทศจะผ่านในจุดตรงนี้เพื่อที่จะยกระดับการศรัทธานเนี่ยขึ้นไปนะได้หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่ควบคู่มาด้วยกันนั้นก็คือการที่เราจะต้องมีการบริจาคครับต่อผู้อื่น นะฮะแล้วก็ในหลักการกล้องศาสนาเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคเนื่องจากว่าการบริจาคเนี่ยเป็นการแสดงนะถึงการเห็นอกเห็นใจนะครับการมีน้ําใจต่อผู้ที่นะด้อยโอกาสนะครับแม้ว่าแม้ว่าในเดือนรอมาอนเนี่ยอันที่จริงแล้วการถือสิทอดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่านะเรายากจนเราไม่มีอะไรจะกินเราเลยก็ถือสิ้นอดเสียอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่า นะการถือเสี้ยโดเนี้มันเป็นบทพัญญัติที่ไม่ว่าคุณจะนามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับหรือว่าคุณจะนะเป็นผู้ที่ยากไร้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับําหรับการถือเสี้ยโดดนั้นเป็นสิ่งที่วยิบเรียกว่าคนทั้งคนจนแล้วก็แล้วก็คนรวยเนี่ยคนมีตังค์เลยนะครับเพเป็นเศรษฐีหรือว่ายาจกเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงสภาพของความเยวโหยเนี่ยไว้ด้วยกัน الله اكبر الله اكبر أشهد أن محمد